เมืองไทยขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเมืองใหญ่ใดหรือชายหาดสันโขบก็มีครบแต่รู้ไหมว่าภาคเหนือของเราก็มีเซนไม่แพ้กันกับโครงการเอี่ยวเหนือคนละครึ่งที่อยากชวนทุกคนไปสัมผัสโครงการนี้ช่วยให้การไปเที่ยวภาคเหนือง่ายขึ้นแถมยังช่วยเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยนะจะได้เอาเงินไปสัมผัสวัฒนธรรมอาหารและธรรมชาติของภาคเหนือได้แบบเต็มที่บอกเลยโครงการนี้เป็นโอกาสดีมากที่จะได้ออกไปเปิดประสบการณ์ใหม่ไปใครสนใจวัดเก่าแก่อาหารอร่อยหรือวิวธรรมชาติสวยบอกเลยว่าภาคเหนือมีครบและเอียวเหนือคนละครึ่งนี่แหละที่จะทำให้คนเข้าถึงการผจญภัยนี้ได้ง่ายขึ้นภาคเหนือของไทยมีทั้งภูเขาสูงวัดที่มีประวัติศาสตร์ระยะยาวนานและตาลและหลาดท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยอาหารอร่อยโครงการนี้จะช่วยให้คุณได้สัมผัสทุกอย่างได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางหรือค่าใช้จ่ายทุกอย่างจะสะดวกสบายมากขึ้นโครงการเอียวเหนือคนละครึ่งเนี่ยทำมาเพื่อคนไทยทุกคนเลยนะใครที่มีสัญชาติไทยก็สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ส่วนลดค่าท่องเที่ยวได้เลยที่สำคัญโครงการนี้ทำมาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศและช่วยเหลือธุรกิจท้องถิ่นในภาคเหนือด้วยนะรัฐบาลอยากให้ทุกคนได้เที่ยวแบบสบายกับกระเป๋าแถมเงินที่เราใช้จ่ายก็ยังช่วยให้เศรษฐกิจของจังหวัดทางภาคเหนือดีขึ้นด้วยเรียกได้ว่าวินวินทั้งสองฝ่ายเลยล่ะได้เที่ยวสนุกแถมยังช่วยเหลือชุมชนอีกด้วยใครอยากเที่ยวแบบเอียวเหนือคนละครึ่งต้องมีแอปเป๋าตังนะเพราะแอปนี้จะเป็นเหมือนกระเป๋าเงินดิจิทัลสำหรับส่วนลดค่าท่องเที่ยวแค่ดาวน์โหลดแอปลงมือถือแล้วลงทะเบียนให้เรียบร้อยแอปนี้ใช้งานง่ายมากแถมยังเป็นภาษาไทยอีกด้วยนะบอกเลยว่าแอปจะแนะนำเราตั้งแต่ขั้นตอนการลงทะเบียนแถมยังคอยอัปเดตยอดเงินส่วนลดแถวตลอดเวลาด้วยนะการลงทะเบียนเอียวเหนือคนละครึ่งง่ายมากมันเริ่มจากดาวน์โหลดแอปเป๋าตังก่อนเลยจากนั้นเปิดแอปแล้วทำตามขั้นตอนเพื่อสร้างบัญชีโดยเราต้องกรอกข้อมูลบัตรประชาชนและข้อมูลส่วนตัวเสร็จแล้วก็ไปที่ส่วนของเอียวเหนือคนละครึ่งในแอปแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ปรากฏขึ้นมาเพื่อลงทะเบียนและยืนยันสิทธิ์แค่นี้เองมาถึงข้อ5แล้วมาดูกันว่าใครบ้างนะที่มีสิทธิ์เอียวเหนือคนละครึ่งข้อแรกเลยต้องมีสัญชาติไทยและอายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและต้องมีบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุแถมต้องมีสมาร์ทโฟนสำหรับใช้งานแอปเป๋าตังด้วยนะบอกเลยว่าโครงการนี้มีจำนวนจำกัดใครอยากเที่ยวต้องรีบลงทะเบียนหน่อยนะ and we will slot free ลงทะเบียนหน่อยนะและที่สำคัญอย่าลืมเช็คคุณสมบัติให้ครบถ้วนก่อนลงทะเบียนจะได้ไม่เสียเวลาข้อ6มาความเข้าใจกับกำหนดเวลาของโครงการกันหน่อยโครงการเอียวเหนือคนละครึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2561นี้ต้นไปหมายความว่าเราสามารถเริ่มจองที่พักและการเดินทางได้ตั้งแต่วันนั้นเลยแต่โครงการนี้จะมีระยะเวลาที่กำหนดดังนั้นอย่าลืมเช็ควันหมดเขตกันด้วยนะคอยติดตามข่าวสารจากแอปเป๋าตังและประกาศจากทางโครงการอย่างใกล้ชิดจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลสำคัญนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับผู้ที่จองภายในเดือนแรกอย่าพลาดโอกาสดีๆนี้ข้อ7มาดูวิธีใช้เงินสนับสนุนให้คุ้มค่ากันโครงการเอียวเหนือคนละครึ่งจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปภาคเหนือโดยเราจะได้รับเงินสนับสนุนซึ่งสามารถนำไปใช้จ่ายค่าที่พักค่าเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นจริงที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเงินสนับสนุนนี้จะช่วยให้เราเที่ยวได้แบบสบายกระเป๋าแถมยังช่วยให้เราได้ออกไปสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆในภาคเหนือได้มากขึ้นแต่อย่าลืมเช็คข้อกำหนด
และเงื่อนไขในการใช้เงินสนับสนุนด้วยนะข้อ8มาถึงเวลาสำรวจภาคเหนือกันแล้วบายบายดีนะโครงการอีเอียวเหนือคนละครึ่งครอบคลุมหลายจังหวัดในภาคเหนือเลยนะไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่เชียงรายแม่ฮ่องสอนและอื่นๆอีกมากมายเราสามารถเลือกเที่ยวได้ทั้งแบบไปจังหวัดเดียวหรือหลายจังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนดแต่ละจังหวัดก็จะมีเซนที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ที่เต็มไปด้วยวัฒนธรรมหรือแม่ฮ่องสอนที่สวยงามด้วยธรรมชาติวางแผนการเดินทางได้เลยตามใจชอบอย่าลืมเตรียมกล้องถ่ายรูปและอุปกรณ์เดินทางให้พร้อมเพื่อแคปความทรงจำที่สวยงามในทุกที่ที่คุณไปข้อ9ประโยชน์ที่มากกว่าแค่การประหยัดโครงการเอี้ยวเหนือคนละครึ่งไม่ได้เป็นแค่การประหยัดค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเท่านั้นนะแต่ยังเป็นการช่วยเหลือธุรกิจและชุมชนในท้องถิ่นของภาคเหนืออีกด้วยเงินที่เราใช้จ่ายไปจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้นช่วยสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนการเข้าร่วมโครงการนี้ของเราสร้างความแตกต่างได้จริงๆนะข้อ10พลาดไม่ได้แล้วรีบลงทะเบียนเลยโครงการเอี้ยวเหนือคนละครึ่งเป็นโอกาสดีมากที่จะได้ออกไปสัมผัสความสวยงามของภาคเหนือในราคาสบายกระเป๋าอย่าพลาดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมอาหารและธรรมชาติของภาคเหนือดาวน์โหลดแอปปะตังแล้วลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้เลยเริ่มวางแผนการผจญภัยในภาคเหนือแล้วเตรียมตัวพบกับประสบการณ์ที่น่าจดจำข้อ11มาแชร์ความคิดเห็นกันหน่อยพร้อมออกไปลุยภาคเหนือกันหรือยังใครมีแพลนไปเที่ยวที่ไหนในภาคเหนือบ้างมาแชร์ความคิดเห็นคำถามและประสบการณ์กันได้ในคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยอยากชวนทุกคนมาพูดคุยและสร้างคอมมูนิตี้ของคนรักการเดินทางที่พร้อมจะออกไปสัมผัสความมหัศจรรย์ของภาคเหนือด้วยกันขอให้ทุกคนเที่ยวให้สนุกนะ